ก็คือพี่เบนซ์บอกไม่ได้คุยคือไม่ได้คุยค่ะก็ยังมีคนแบบทักมาหรืออะไรเงี้ยบอกว่าเขายังคุยกันอยู่นะอะไรเงี้ยเขาไปเที่ยวด้วยกันด้วยนะอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าก็ถามพี่เบนซ์แล้วพี่เบนซ์บอกไม่มีก็คือไม่มีตามเขาค่ะคือแพทไม่ได้เห็นกับตาเราไม่ได้มีหลักฐานหรืออะไรเลยมันมีแค่มูผู้หวังดีมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆว่าเออเขาไปรับด้วยนะอาสาอย่างเงี้ยโอเคเราเห็นอยู่แล้วว่าแฟนเก่าเขาไปที่เรือนจำก็มีคนบอกว่าไปแต่เราก็ไม่เชื่อว่าแบบเอ้ามันจะไปด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบล่าสุดก็จะมีบอกว่าเขาคุยยังคุยกันอยู่แล้วก็มีไปเที่ยวกลางคืนด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแพทไม่เห็นไงแล้วจะให้แพทไปเชื่อคนอื่นได้ยังไงแพทก็เลยคิดว่าอ่ะก็ถ้าพี่เบนซ์ยังยืนยันว่าไม่มีก็คือไม่มีคือมันเราไม่ได้โฟกัสที่พี่เบนซ์ไปแล้วอ่ะหมายถึงว่าเขาจะเป็นยังไงก็ให้เขาเป็นไปก่อนเพราะว่าแพทก็ไม่รู้คือตอนนี้มันยังไม่ได้คำตอบเออถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าเออกลับมาเป็นสามีภรรยากันเราจะได้มีสิทธิ์ที่เราจะได้แบบซักถามหรืออะไรมากกว่านี้แต่อันนี้มันเราอยากให้อิสระเขา